สวัสดีคะ่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานหวานก็จะมาชวนทุกคนทำเมนูสตรอเบอรี Go ่วิปครีมโกโก้ป่นแล้วก็เมนูสตรอเบอรี่วิปครีมมัทฉาปานค่ะเป็นเมนูที่กินด้วยกันแล้วอร่อยเข้ากันลงตัวเลยนะคะวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของวิปครีมกันก่อนเลยค่ะซึ่งวิปครีมวันนี้เราจะใช้เป็นวิปครีมจากกระบอกอัดแก๊สนะคะวันนี้วิปครีมก็จะใช้เป็นวิปครีม ไอซ์ฮอตเบอร์เรลเลตท็อปปิ้ง Ice Hot ค่ะซึ่งวิปปิ้งครีมตัวนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งกระบอกอัดแก๊สแบบนี้หรือว่าจะใช้เป็นเครื่องตีก็ได้นะคะแล้วแต่ใครสะดวกจะทําแบบไหนก็ได้นะสามารถนํามาทําเป็นท็อปปิ้งบนเครื่องดื่มได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะทําเป็นพวกมูสครีมโฟมครีมหรือว่าจะนํามาผสมสีทําเป็นวิปครีมยูนิคอร์นก็ได้หรือจะบีบเป็นวิปครีมคอนโดก็ได้นะคะเพราะว่าวิปครีมตัวนี้เขาอยู่ตัวได้ดีค่ะอยู่ตัวสูงนะคะไม่ละลายง่ายค่ะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะกับ ก,การส่ง Delivery ค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นกระบอกอัดแก๊ส0.5ลิตรนะคะก็จะใช้วิปปิ้งครีมอยู่ที่400 ml ค่ะเนื้อวิปครีมก็จะเป็นสีขาวสวยนะคะรสชาติก็อร่อยด้วยค่ะจะเป็นรสชาติครีมนมหอมมันมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะจากนั้นเราก็เทสใส่กระบอกอัดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ปิดฝากระบอกให้แน่นเลยค่ะใส่อุปกรณ์ทั้งหมดให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นก็จะอัดแก๊สเข้าไปเลยค่ะโดยจะใช้แก๊สอยู่ที่2หลอดนะคะก็จะอัดหลอดแรกเข้าไปก่อนค่ะก็นําท่อใส่หลอดแก๊สมาเลยแล้วก็ใส่หลอดแก๊สเข้าไปค่ะแล้วก็นําไปหมุนใส่กับท่ออัดแก๊สแบบนี้นะคะยังไม่ต้องหมุนแน่นนะจากนั้นก็คว่ำกระบอกลงค่ะแล้วก็ค่อยหมุนเข้าไปให้แน่นๆเลยค่ะแล้วก็จะได้ยินเสียงแก๊สที่เจาะเข้าไปในกระบอกนะคะจากนั้นก็ให้ทําการเขย่า30ครั้งค่ะ พอครบ30ครั้งแล้วนะคะเราก็ถอดหลอดแก๊สทิ้งได้เลยค่ะต่อไปเราจะอัดแก๊สหลอดที่2นะคะก็ใส่หลอดแก๊สเข้าไปเหมือนเดิมเลยทําเหมือนเดิมเลยนะคะสําหรับแก๊สหลอดที่2นะคะเราจะเขย่า10ครั้งค่ะถ้าเกิดว่าเขายังเป็นน้ําอยู่ก็สามารถเขย่าต่อได้เลยนะคะแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถถอดหลอดแก๊สทิ้งได้เลยค่ะ เราก็จะได้วิปครีมไว้สําหรับบีบท็อปปิ้งบนเครื่องดื่มแล้วค่ะเดี๋ยวจะพักในส่วนของวิปครีมไว้ก่อนนะต่อไปเดี๋ยวเราไปทําในส่วนของตัวโกโก้ปั่นแล้วก็มัชฉาปั่นกันต่อเลยค่ะจะทําเป็นแก้วิหออกออนนะคะก็ะเตรียมแก้วผสมมา2ใบค่ะจะทําไปพร้อมๆกันทางมัชฉาแล้วก็โกโก้เลยนะสําหรับเมนูมัชฉาก็จะใช้ผงมัทฉาอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะส่วนโกโก้นะคะจะใช้ผงโกโก้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะ ในส่วนของผงม,มัทฉะเราจะใส่แค่1ช้อนโต๊ะนะคะจะไม่ได้ใส่เท่ากันกับผงโกโก้นะเพราะว่ามัทฉะเขาจะมีความเข้มมากๆขมมากๆอยู่แล้วค่ะจากนั้นก็จะเติมน้ำร้อนเพื่อที่จะมาละลายผงโกโก้แล้วก็ผงม,มัทฉะนะคะก็จะเติมน้ำร้อนไปที่60 ml ทั้ง2แก้วเลยค่ะแล้วก็คนให้ละลายเลยค่ะ พอละลายแล้วนะคะต่อไปก็จะใส่เป็นนมข้นหวานค่ะจะใส่นมข้นหวานอยู่ที่45 ml ค่ะใครที่ชอบหวานมากหวานน้อยก็สามารถปรับลดเพิ่มได้นะแต่ว่าในส่วนนี้เราจะไม่ได้ทําหวานมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินคู่กับตัวซอสสตรอเบอร,รี่ซึ่งตัวซอสสตอรอเบอรี่เขาจะมีความหวานนะคะเราก็เลยจะยังไม่ได้ทําหวานมากค่ะเดี๋ยวเขาจะหวานเกินไปนะคนให้เข้ากันอีกรอบนะคะ ต่อไปก็จะใส่เป็นครีมเมอร์ค่ะซึ่งครีมเมอร์ที่ใช้ก็ใช้เป็นของ Ice Hot Creamer Concentrate นะคะตัวนี้จะเป็นครีมเมอร์สูตรเข้มข้นสามารถใช้แทนพวกนมข้นจืดหรือว่าครีมเทียมได้เลยค่ะเขาจะมีความมันมากๆเลยนะคะจะใส่ไปที่30 ml ค่ะใส่ปริมาณน้อยแต่ว่าให้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเลยนะคะ เพราะว่าตัวครีมเมอร์ไอซ์ฮอตตัวนี้นะคะเขาก็จะมาช่วยเพิ่มความมันความเข้มข้นให้กับตัวเครื่องดื่มของเราค่ะและก็ยังช่วยชูรสชูกลิน่นช่วยดันรสชาติให้มีความกลมกล่อมขึ้นค่ะและก็ยังช่วยเพิ่มบอดี้ให้กับเครื่องดื่มให้มีความละมุนขึ้นด้วยนะคะซึ่งต่างประเทศอย่างเช่นพวกไต้หวนันฮ่องกงจีนสิงคโปร์มาเลเซียตามร้านชากาแฟาใหญ่ๆที่มีหลายๆสาขาเขาก็นิยมใช้กันมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ลองอยากจะได้ความแตกต่างก็อย่าลืมลองกันดูนะคะส่วนผสมก็จะมีอยู่แค่ แ่นี้นะคะจากนั้นก็คนสมผสมทั้งหมดให้เข้ากันทั้ง2แก้วได้เลยค่ะพอคนเข้ากันนี้แล้วก็นําไปใส่เครื่องปั่นใส่น้ําแข็งแล้วก็ปั่นได้เลยทั้ง2แก้วค่ะ พอปั่นเสร็จแล้วนะคะก่อนที่จะเทใส่แก้วเดี๋ยวเราจะใส่เป็นตัวซอสสตรอเบอรี่ด้านล่างแก้วก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นซอสสตรอเบอรี่ที่ทาเองนะใครจะใช้เป็นไซรัปสตรอเบอรี่หรือว่าจะใช้เป็นน้ําสตรอเบอรี่ก็ได้นะแล้วแต่ตามชอบได้เลยค่ะใช้ได้เหมือนกันเลยนะคะก็จะจักใส่ลงไปแบบนี้เลยปริมาณก็ใส่ตามชอบนะคะแต่ว่าอย่าใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวเขาจะหวานเกินไปนะคะ และจากนั้นจะบีบวิปครีมขั้นตรงกลางก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิปครีมที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะบีบลงไปแบบนี้เลยค่ะจะบอกว่าตัววิปครีมกินกับตัวซอสสตรอเบอรี่บอกเลยว่าอร่อยเข้ากันมากๆเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะเทในส่วนของโกโก้แล้วก็มัทาะที่เราปั่นไว้นะคะเทใส่ด้านบนได้เลยค่ะ ก็จะใส่ไปประมาณนี้นะคะไม่ต้องใส่พูนมากค่ะเดี๋ยวด้านบนเดี๋ยวเราจะใส่เป็นท็อปปิ้งวิปครีมอีกรอบหนึ่งค่ะก็จะบีบวิปครีมใส่ด้านบนแบบนี้ได้เลยนี่เลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสำหรับด้านบนวิปครีมใครอยากจะใส่ท็อปปิ้งเพิ่มอีกก็ใส่ได้เลยนะหรือจะราดเป็นตัวซอสท็อปปิ้งก็สามารถใส่ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้เราก็มีเป็นตัวอาสตรอเบอรี่อบกรอบนะคะมาใส่เป็นท็อปปิ้งด้านบนก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะ ก็จะช่วยเพิ่มสีสันทําให้ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าใครไม่อยากจะท็อปปิ้งอะไรก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยก็ได้ค่ะสามารถปิดฝาแล้วก็เสิร์ฟได้เลยแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับเมนูสตบบรอเบอรี่วิปครีมโกโก้ปัน่นแล้วก็สตบบรอเบอรี่วิปครีมมัทฉาป,ปั่นค่ะทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยแถมที่สําคัญอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะคะด้านล่างเขาจะมีความเปรี้ยวหวานของตัวซอสสตบบรอเบอรี่แล้วก็จะมีความหอมมันของตัววิปครีมเมื่อกินคู่กันแล้วนะคะอร่อยมากๆเลย ยิ่งมาทางคู่กับตัวอ่า โกโก้ปัน่นแล้วก็มัชาปั่นนะคะเป็นอะไรที่อร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะลองไปทำกันดูได้เลยนะคะและสำหรับตัววิป p ิ้งครีมไอซ์ซอสเบบ e เวร์ท็อปปิ้งแล้วก็ c r e มเมอร์ไอซ์ t อ r ครี e เมอร์คอนเซนเใครสนใจอยากจะได้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มทั่วไปได้เลยค่ะหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะใน s h อ p e e ก็มีหรือจะเป็น l ล n e m y s o p p ก็ได้ค่ะสามารถสแกนคิว o d e ตามนี้ได้เลยนะคะและหากใครที่อยากจะได้ตัวไอซ์อสครีมเมอร์คอนเซน ไปทดลองใช้ฟรีนะคะก็สามารถคลิกลงทะเบียนตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ทั้งหมดไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะคะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ